แก้ส่วนมากเก่าแก่แล้วเป็นแกงกะหรี่หมูแกงกะหรี่หมูเนื้อครับนี่เป็นร้านเก่าแก่นะครับร้านข้าวแกงเจ็ดดูนะครับทุกคนโอ้โหเข้าไม่ถึงร้านเลยครับเนี่ยคนเยอะมากสวัสดีนะคะหมูโครงเชียงห้าน้ำเพื่อสุขภาพเอาไปให้ค่ะนี่เปิดแอปเลยนะคะรอบรอบนอกไง300นะไม่มาไม่ถูกโทรถามมีเบอร์ไหมครับมีครับผมอยู่ที่รายการนะครับได้เลยครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับแล้วเมนูเด็ดที่ร้านแนะนำเป็นเมนูไหนครับก็ส่วนมากเก่าแก่แล้วเป็นแกงกะหรี่หมูแกงกะหรี่หมูเนื้อครับเราจะเห็นคนสั่งกุนเชียงก็เยอะนะครับกะโล้ก็เยอะนะหมูเชียงไข่กะโล้เชียงไข่ก็กินคู่กันใช่น่ากินมากมากครับทุกคนได้เลยครับผมร้อยครับ